เก้าโมงค่ะสามทุ่มเพื่อนมือไก่ลวกสองทุ่มห้าทุ่มเดี๋ยวเราจะรีบเดี๋ยวเราคลิกเดี๋ยวเรามาให้มาเช็คกันต่อนะคะว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะคะทีนี้อาจารย์ไม่อยากข้ามบทนี้เลยขออนุญาตพูดบทนิดนึงนะคะเพราะว่าบทนี้เป็นเรื่องของจริยธรรมอย่างที่อาจารย์พูดตั้งแต่ครั้งแรกนะคะว่านักการตลาดเนี่ยหลายคนน่ะนักการตลาดหรือเซลล์ไม่ถูกประณามเป็นจำเลยของสังคมนะคะสังคมชอบหาว่าเซลล์เนี่ยมิดฟอนลิ้นเป็นสองแฉเคยเจอไหมคะใครเป็นผู้ใฝ่ทุกท่านที่เคยทำงานเป็นเซลล์บ้างคะมีไหมทำงานแบบเซลล์โอเคไรที่สุดใจไรมากนะคะเซลล์ไม่ถูกบรรดาชาวโลกบรรดาหาว่าเราอะปิดป้อนใช่ไหมคะนะหลอกลวงโดยเฉพาะเซลล์ขายประกันใช่ไหมคะเซลล์ก็ทำอะไรง่ายๆที่แจกแถมนั่นคือเซลล์ที่ยังไม่ได้ผ่านหลักสูตรของเราถูกถูกนะคะคือแต่ที่แต่เซลล์จริงๆแล้วเนี่ยอาชีพเซลล์ที่อเมริกาเนี่ยนะคะเซลล์ที่ขายเซลล์ขายรถมือสองเซลล์ขายประกันเหล่านี้ในสังคมบ้านเรามองอิมเมจที่ไม่ดีใช่ไหมคะเคยเห็นโฆษณาของกรุงเทพประกันภัยไหมคะที่บอกว่าที่คุยกับตัวแทนนะคะและตัวแทนเป็นกระจุกออกมาเห็นโฆษณานั้นมั้ยคุณไม่ได้โฆษณานั้นแต่เป็นภาพที่คืออิมเมจเป็นภาพคนจริงๆที่คนน่ะเห็นตัวแทนขายประกันมาปุ๊บหนีได้ไปหนีก่อนเพราะกลัวโดนไถเงินกลัวหลอกมันไม่ยอมปล่อยใช่มั้ยคะแต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วสมัยนี้เนี่ยนะคะเราพบว่ามีคนน่ะโทรเข้าไปขอซื้อประกันด้วยตัวเองเพราะคนได้รับการเอดูเคทพอสมควรแล้วว่าประกันเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นสำหรับเขานะคะเพราะฉะนั้นอิมเมจตรงนี้ก็ถูกเปลี่ยนไปอาจารย์ยกประเด็นนี้เพราะว่าจะบอกว่าที่อเมริกาจริงๆแล้วเซลล์ที่ขายประกันกับเซลล์ที่ขายรถยนต์ถือว่าเป็นอาชีพที่มีสกิลเจ๋งมากแล้วเขาทำรายได้เยอะมากจริงๆสองนะคะเซลล์อาชีพเซลล์เนี่ยนะคะทีนี้การจะเป็นเซลล์ที่ยั่งยืนได้ต้องมีจริยธรรมอย่าปล่อยให้คนอื่นดูถูกวงอาชีพวิชาชีพนี้นะคะคำว่าจริยธรรมกับกฎหมายต่างกันยังไงคะกฎหมายถ้าไม่ถ้าทำผิดขัดกับกฎหมายปุ๊บถือว่ามีความผิดทันทีถูกไหมคะนะถูกจิกติดคุกหรือปรับอะไรได้หมดใช่ไหมคะแต่ถ้าจริยธรรมเราทำผิดจริยธรรมก็ไม่มีใครเอาเราเข้าคุกได้แต่มันเป็นสามัญสำนึกถูกไหมคะเป็นเรื่องที่เราควรทำนะคะทีนี้เราก็ดูกันว่าในทุกวันนี้ในแง่มุมต่างๆเราเอาเรื่องของกฎหมายกับเรื่องของจริยธรรมลงมาจับดูกันแน่นอนสิ่งที่เราอยากจะเห็นคือเราต้องการอะไรก็ตามที่ถูกทั้งจริยธรรมแล้วก็ถูกทั้งกฎหมายใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่ควรจะต้องเป็นไปแต่หลายๆครั้งหลายๆครั้งมันก็เป็นอะไรที่สองแง่สองด้านในเร็วๆนี้ช่วง8เดือนที่ผ่านมาที่กปปสเอ่ยนปชต่างๆนานาเอ่ยพูดแต่เรื่องนี้ถูกไหมคะมีนักวิชาการออกมาพูดมากมายว่ามันสำคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่าเราคิดที่เราจะทำผิดหรือเปล่านะคะสิ่งที่รับไม่ได้เลยในสังคมนี้คืออยู่ตั้งใจทำทั้งผิดกฎหมายแล้วก็ผิดจริยธรรมอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแต่สิ่งที่มันอีกอันนึงที่ให้เห็นคืออันนี้คืออันนี้ละกันถ้าดูผิดกฎหมายแต่ดูถูกจริยธรรมสังคมก็รับไม่ได้อยู่ก็ต้องติดคุกอยู่ดีจริงไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ผิดกฎหมายมันเสี่ยงกับตัวเองมากเกินไปแต่สิ่งที่ทุกวันนี้สังคมที่ต้องตีความคือกบก้อนนี้นะคะยูทำถูกกฎหมายแต่หลายครั้งยูอาจจะผิดจริยธรรมเราเคยทำแบบนี้ไหมคะเคยแล้วเราจะตัดสินยังไงดีที่อาจารย์ต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยคะในภาคธุรกิจเนี่ยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แรงมากพวกเรารู้เรื่องของ Good Governance ใช่ไหมคะตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ New York Stock Exchange นะคะตั้งแต่ที่ Enron ล้มบนฟูกนะคะรู้เรื่องล้มบนฟูกของ Enron ไหมคะทางวงการ Finance กับบัญชีต้องรู้จักอันนี้ดีเนาะหลังจากที่ไปออดิตแล้วบริษัทเจ๊งนะคะมีการเข้าไปออดิตพบว่าการให้บริษัทเจ๊งไม่เป็นท่าแต่ CEO มีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวได้รับคอมมิชชั่นกันแหลกลาอย่างนี้ถือว่าไม่มีกู๊ดโกเวอร์แนนซ์อยู่กำลัง
อยู่ยูเป็นผู้บริหารได้ยังไงสวยสุขอยู่คนเดียวบริษัทขาดทุนประชาชนทำคนถือหุ้นขาดทุนผู้ถือหุ้นขาดทุนตัวเป็นยูรวยอยู่คนเดียวอย่างนี้ถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่ไม่มีคำอธิบายนะคะและเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากมีการพูดถึงปวดออฟฟันดับมีการพูดถึงมากมายแค่อเมริกาคนเดียวทุกคนก็ทำมาหากินกันไม่ได้แล้วและล่าสุดนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะบริษัทตลาดหลักทรัพย์นะคะตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กสโตร์เชนคือตลาดหลักทรัพย์ที่อเมริกาใช่ไหมคะล่าสุดที่อังกฤษนะคะลอนดอนสเตทามไม่ใช่สเตทามขอโทษค่ะสเตทามที่ไหนรู้ไหมคะสิงคโปร์ถูกต้องไปไกลนะคะที่ลอนดอนนะคะประกาศออกมาแล้วปีที่แล้วกฎหมายนะคะเพื่อเอฟเฟกตีฟแรงมากกว่าอเมริกาอเมริกาบอกว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของเขาไม่สามารถทำผิดได้แต่กฎหมายของทางอังกฤษบอกว่าไม่ใช่แค่บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใครที่ก็ตามที่เป็นผู้ค้าทำธุรกิจกับบริษัทใดๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายตัวนี้เช่นเดียวกันเลยถือว่าแรงมากถึงแม้พวกเราหลายคนจะบอกว่าฉันไม่ใช่ทำงานอยู่บริษัทต่างชาติฉันไม่เกี่ยวแต่เพื่อถ้าดูเจอกฎหมายของลอนดอนขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อให้วันนี้เราทำกับลูกค้าลูกค้าบังเอิญเป็นเชลบังเอิญเป็นลีเวอร์นะคะว่าลีเวอร์กับเชลก็คือบริษัทสัญชาติอังกฤษทั้งคู่นะคะเทสโก้ก็สัญชาติอังกฤษนะคะต่อให้เราขายโอท็อปแต่ส่งของเข้าไปขายให้กับเทสโก้เราก็ต้องอยู่ภายใต้กฎอันนี้กู้ดูแลของลอนดอนด้วยเช่นเดียวกันเพราะเราเป็นผู้ค้านะคะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้โคดออฟฟันดับมันมาแรงมากขึ้นมากขึ้นเราจึงจะเป็นอย่างยิ่งแค่ต้องเข้าใจตรงนี้กับเขาสักนิดนึงนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าฉันถือว่าฉันทำไม่ได้ผิดกฎหมายแต่คำถามต่อไปคือแล้วถูกเอติกไหมถูกจรรยาบรรณไหมเคยได้ยินใช่ไหมคะแม่นะคะไปขโมยซาลาเปาให้ลูกกินที่ห้างเทสโก้ผิดไหมคะผิดจับไหมคะใจร้ายไม่จับไม่รักษากฎจับได้ปรับกับผิดเท่าไหนแต่จะถามนิดนึงนะคะถ้าเป็นพวกเราตัดสินคดีนี้เนี่ยนะคะสมมติถ้าบังเอิญเราเป็นศาลและตัดสินคดีนี้เราจะตัดสินว่าผิดใครตัดสินใจว่าผิดคะใครตัดสินว่าไม่ผิดคะผิดบางส่วนผิดเบาตัวบงผิดไหมผิดเดี๋ยวพักกับไก่ทำตัวเป็นกรมตำรวจเหรอเห็นไหมเคสนั้นผิดนะตำรวจไปจับเสร็จแล้วก็มอบเงินให้ทำข่าว PR ใช่ไหมเอก PR นะคะคือที่ใครพูดประเด็นนี้ที่แค่พูดเองยกมือเขาจะบอกว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเพราะมันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของการตีความนะคะหลายคนบอกว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายกฎหมายมีบทบัญญัติลงโทษทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนั่นผิดก็ต้องผิดแม่แจงถามตอบค่ะว่ามีเคสหนึ่งเกิดขึ้นนะคะคุณพ่อมีลูกชายคนหนึ่งลูกชายเป็นหอบหืดนะคะหอบหืดที่เคยเห็นรู้จักดีไหมคะดีดอกประดันดีดอกประดันตายเพราะว่าน็อกไปเพราะว่าขาดยาคนเป็นหอบหืดที่ต้องติดยาไปเลยนะคะพอถ้าขาดยาพวกนี้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่ทันก็น็อกไปเลยเหมือนกระดี่ล่าสุดที่เราพบมีคนที่ดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นโรคหอบหืดคือใครรู้ไหมคะที่ได้คนเวฟเกณฑ์ทหารไปปีหนึ่งนะคะดาราของใจพวกเราอะนักเดทนะคะนักเดทก็เป็นโรคนี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่านะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเฉยๆนะคะคุณพ่อคุณน้าลูกเป็นหอบหืดขั้นรุนแรงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ร้านขายยาที่เมืองนอกวันอาทิตย์ปิดหมดแล้วพ่อก็ไม่ได้มีตังค์มากมายนะคะพ่อต้องตัดสินใจนะคะเอาเหล็กไปทุบกระจกร้านทุบเข้าไปนะคะแล้วก็ไปเอายาที่ปกติลูกเป็นต้องใช้เนี่ยค่ะออกมาจากเชลออกมาแค่หนึ่งกล่องแล้วก็วางเงิน10 เหรียญเอาไว้ที่เคาน์เตอร์แล้วรีบเอายาไปรักษาลูกกล้องวงจรปิดทุกอย่างจับได้หมดรู้แล้วว่าเป็นใครตำรวจก็ไปจับคำถามคือใครจบกฎหมายบ้างไหมคะเมื่อวานเห็นมีคนจบกฎหมายคุณพ่อคนนั้นผิดไหมผิดทำไมถึงว่าเขาผิดล่ะทำลายทรัพย์สินบ้างทำลายทรัพย์สินแต่ผิดแต่ไม่เจตนาหรือเปล่าผิดใครได้แต่เขาวางเงินไว้นะแต่เขาวางเงินไว้นะเขาไม่ขโมยนะเขาวางเงินไว้สิ
เสียแม่ความยินยอมทำไมชักเสียผิดจับมั้ยก็ต้องจับต้องปล่อยจะปล่อยตอนนี้ไม่เป็นทะเลพุ่นเลยลูกศิษย์ฉันต้องจับอย่างนี้พอจะคะอันนี้ไม่ได้คลาสแอคติ้งใช้ได้เลยนะแบบเธอคือฝึกไม่เขาผิดอ่ะพวกเราพูดถูกอ่ะเขาทำไมทักษิณแต่ถามว่าเขาเจตนาขโมยของไหมไม่ถ้าเขาขโมยของเขาจะวางเงินทำไมจริงไหมคะแล้วลูกเขาเนี่ยถ้าความตายอยู่ข้างหน้าผู้เตะจะทิ้งคนตายเอาไว้หรอมันก็เป็นมันถูกไหมแล้วเขาก็เอาไปแค่ชิ้นเดียวด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเห็นแค่คล้ายๆคุณแม่ขโมยซาลาเปาลูกกินใช่ไหมนะคะแต่กฎหมายไม่ต้องมีวัตถุเท็จเห็นไหมอันนี้เป็นอีกแบบนึงนะคะอันนี้ผิดกฎหมายแต่ไม่ผิดอิลลิเกอร์ผิดกฎหมายแต่ว่าเอติกคือมีจริยธรรมไม่ได้ผิดจริยธรรมโอเคไหมคะเห็นไหมในเรื่องของความเป็นจริงมันก็จะมีเหตุการณ์อย่างนี้อีกเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นคือมีโจรนะคะโจรจริงๆเลยนะคะปล้นเสร็จแล้วถูกตำรวจจับวิสามันนะคะเดี้ยงใกล้ตายตำรวจก็ต้องพาโจรไปที่โรงพยาบาลถูกไหมคะไม่สามารถยิงซ้ำให้ตายทำอย่างนั้นไม่ได้นะคะก็ส่งไปที่โรงพยาบาลนะคะพอไปถึงปุ๊บทางเจ้าหน้าที่ก็ไปแจ้งให้พ่อแม่ทราบคือไปมันก็เอาชีวิตไม่รอดพอไปถึงปุ๊บก็ไปพยายามช่วยชีวิตตามเหตุที่ควรนะคะทางราชการก็แจ้งให้แก่ที่บ้านทราบไปแจ้งให้พ่อแม่เขาทราบพ่อแม่เขาเป็นแก่ๆเลยนะคะพ่อแก่แม่เฒ่าเลยนะคะสองตายายจูงมือกันวิ่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะไปดูลูกชายไปดูลมหายใจครั้งสุดท้ายของลูกชายตัวเองพอไปถึงโรงพยาบาลที่เมืองนอกเนี่ยการที่จะเข้าไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ใช่แบบบ้านเราก็ปื้มวิ่งไปก็ได้ security เขาเยอะนะคะเขาจะไม่ให้ใครที่ไม่ได้บัตรเนี่ยค่ะขึ้นไปขบวนไม่ได้เด็ดขาดนะคะคุณตาคุณยายก็มาด้วยเท้าเปล่าเลยเพราะว่าลูกชายเขากำลังจะตายแล้วนะคะก็ขึ้นไปจะขึ้นไปเยี่ยมลูกชายจะไปดูใจปรากฏว่ารปภ.ก็วิ่งตามมาเราพอวิ่งตามมาเสร็จคำถามคือถ้าเราเป็นรปภ.จะปล่อยตายายขึ้นไปดูใจลูกชายไหมใช่ใครให้คะทำไมถึงให้คะจริยธรรมจริยธรรมมีใครไม่ให้บ้างคะใช่ถูกไล่ออกมีใครมีความเห็นเป็นอื่นไหมคะเดินไปส่งแต่ผมจริยธรรมมากเลยมีใครมีความคิดเห็นอื่นไหมคะมีใครอยากจะโทรไปรายงานหัวหน้านิดนึงไหมคะเราไปรายงานหัวหน้าเราปภและให้หัวหน้าปภรีบมาพาเขาขึ้นไปเดี๋ยวต้องผิดเพราะตัวเองไม่ใช่เป็นคนปล่อยขึ้นไปไงหัวหน้าปล่อยนะผิดจริงคือเขาจะไปเอาบัตรมาได้ยังไงอะรองเท้าเขายังไม่ใส่มาเลยถูกไหมคะชีวิตลูกเขาสำคัญขนาดไหนแล้วเขาจะไม่ได้เห็นหน้าลูกแล้วอะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณธรรมอีกเช่นเดียวกันแล้วสรุปแล้วมันขึ้นไหมคะอาจารย์ก็เนี่ยอาจารย์บอกว่าประเด็นที่จะสรุปให้ฟังก็คือว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเขาเรียกว่ามี controversy ก็คือมีอะไรที่มันยังเบอร์ไม่เป็นเทาอยู่หลายเรื่องนั่นคือทำไมอยู่ที่ว่าถ้าเราเป็นอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นกฎหมายกฎหมายบ้านเราเรียกกฎหมายอะไรคะดูเจตนาใช่ไหมคะcommon เอาแบบจริงๆเอาแบบจริงเราเป็น common law ถูกไหมคะ common law คือมาสายทางอังกฤษสายอังกฤษก็ได้ต้องดูเจตนาแม้กระทั่งสายอเมริกาที่บอกว่าเวลานั่งตัดสินคดีแล้วต้องมีคณะลูกขุนคณะลูกขุนเรียกดูเจตนาเช่นเดียวกันเพราะนั่นคือผลบัญชีต้องมี just เพื่อมาดูมาตีความสิ่งเหล่านี้นะคะและนี่ก็คือปัญหาที่โลกแตกของโลกทุกวันนี้ทำไมถึงต้องมีเคยได้ code of conduct ไหมคะในหลายๆองค์กรหลายๆวงการนะคะต้องมีกฎออฟคอนดักต์ยกตัวอย่างเช่นสายอาชีพแพทย์พยาบาลต้องมีกฎออฟคอนดักต์เลยเขาเรียกหลักการแนวทางในการปฏิบัติการนะคะวงการยาสังคมมองบริษัทยาเป็นจำเลยของสังคมทุกคนมองว่าบริษัทยาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหลอกล่อคุณหมอให้ใช้ยาของตัวเอง
พาหมอไปต่างประเทศพาหมอไปประชุมวิชาการจัดประชุมทุกเสาร์อาทิตย์นะคะเราถูกเป็นจำเลยของสังคมเพราะนั้นจำเลยของสังคมพวกนี้ก็รวมตัวกันเป็นสมาคมและต้องเขียนCode of Conduct ขึ้นมาเป็นหลักแนวทางในการปฏิบัติทำงานเพื่อให้คนมีแนวทางเดียวกันหลีกเลี่ยงคือเอาไอ้เรื่องที่มันเป็นเทาๆเนี่ยค่ะมาเขียนเป็นแนวทางปฏิบัติต่อให้ยูไม่มีกฎหมายแต่ยูก็ต้องมีหลักอันนี้เอาไว้เพื่อปฏิบัติงานนะคะหลังจากนี้ไปพวกเราจะได้ยินคำว่า Code of Conduct มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในโลกทุกวันนี้ในแต่ละบริษัทใหญ่ๆก็จะมีบางจากก็จะมีพวกเราจะไม่พูดว่าเปิดออฟฟิศแต่อาจารย์เชื่อว่าเราพูดคำว่าธรรมาภิบาลนะคะมันจะไปทางเดียวกันไปพร้อมๆกันนะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่ดีที่สุดถ้าอาจารย์อยากจะบอกคืออาจารย์อยากจะเห็นยังไงอยากจะเห็นลูกศิษย์ของอาจารย์คือก่อนทำอะไรคิดนิดนึงว่าคอนซิเควนซ์ของมันไม่ได้ทำให้คนเดือดร้อนนะคะเพื่อช่วยกันรักษาตรงนี้เอาไว้แล้วรักษาวิชาชีพของนักธุรกิจต่อไปเพราะพวกเราเรียน MBA สุดท้ายเราก็หนีไม่พ้นเราขายต้องเป็นนักธุรกิจไม่มากก็น้อยนะคะทุกคนต้องมีใจทำจากจะเป็นนักการตลาดใครจะบอกว่านักการตลาดปั้นน้ำให้เป็นตัวเก่งนักเรื่องทำน้ำให้เป็นน้ำแข็งนะคะเปลี่ยนจากขาวเป็นดำแต่นักการตลาดทุกคนก็ต้องมีจรรยาบรรณของตัวเองเพราะเราต้องเคารพวิชาชีพของเรานะคะและสุดท้ายมันจะดีกับตัวเราเองแล้วเราจะยากเกินกว่านะใครเป็นนักการตลาดใครก็โปรโมทนะคะคือถ้าเป็น accounting อยู่ก็จะมี CPA ใช่ไหมคะ finance ก็มี CMA ใช่ไหมคะนักการตลาดนะคะ marketing อยู่มี CPM CPM ย่อมาจาก certified professional marketer CPM นะคะ certified professional marketer นะคะ marketer หรือ marketer เนี่ยอันเนี้ยไลเซนส์อันเนี้ยออกโดย American Association of American Marketing Association AMA คือสมาคมการตลาดแห่งประเทศอเมริกันนะคะรวมตัวกันแต่ละภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเดี๋ยวมันเป็นเอเชียแปซิฟิกมันเป็น World Federation ก่อนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกแล้วก็มีไทยแลนด์แต่ไลเซนส์อันนี้ออกโดย World นะคะแต่อันนี้มันไม่ได้ถูกโปรโมทเนาะทุกวันนี้พวกเรารู้จักแต่ CPA CMA ใช่ไหมแต่ถ้าใครมีเวลาแล้วมีโอกาสนะคะนี่ถ้าใครจบ MBA นะคะเขาจะเว็บไปหลายตัวนะก็สนุกดีมันดีไปต่อยอดเอานะคะนะอันนี้เป็นเรื่องที่อดไม่ได้ที่จะขอฝากนะคะนะทีนี้อาจารย์ก็เลยจะบอกว่าทุกวันนี้กระแสมันมาเยอะเราจะได้ยินเยอะเลยใช่ไหมคะ CSRเดี๋ยวนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเนาะ CSR คำถามคือ CSR ย่อมาจากอะไรรู้ใช่ไหมคะ C น้องหนุ่มน้องหนุ่ม Corporate Responsibility CSR Corporate Social Responsibility นะคะเป็นการ Social Responsibility ไงคะ CSR Social Responsibility C ก็มาจากคำว่า Corporateองค์กรต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมนะคะทีนี้การทำ CSR เนี่ยจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของ CSR จริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือทุกวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยคนทำ CSR แฝงสมมติว่าอาจารย์บอกว่าขอโทษนะคะสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ขายยาอาจารย์ทำ CSR แต่อาจารย์ทำ CSR กับสมมติว่าจะขายยาเบาหวานอาจารย์ทำ CSR กับคนไข้เบาหวานอย่างนี้เรียกว่าอาจารย์ทำ CSR จริงไหมคะอาจารย์ว่าอาจารย์ทำ PR อยู่เพราะว่าแต่อาจารย์สามารถที่อย่างเงี้ยอาทิตย์นี้อาจารย์จะมีการรณรงค์ผู้ป่วยเบาหวานอาจารย์บอกนี่คือ CSR แคมเปญของฉันอาจารย์พูดอย่างนี้ก็เหมือนกันกับบริษัททั่วไปแหละที่เพียงจะบอกว่าที่เพียงจะบอกว่าเป็นทำ CSR ถ้า CSR ที่แท้จริงเนี่ยแน่จริงทำอะไรที่ไม่เกี่ยวกับโปรดักต์ของตัวเองสิลุงวัดเนี่ยลูกสาวทำไมขัดน้ำวัดอะไรอย่างเงี้ยทำมั้ยค่ะอย่างนั้น CSR จริงแต่บริษัททั่วไปก็ทำลิงก์กับ business ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ลิงก์กับ business อยู่เรียกว่า PR ดีกว่ามั้ยอันนี้คือสิ่งที่เกิดคำถามพุชมาร์คขึ้นมาในสังคมว่า CSR ทุกวันนี้ CSR จริงหรือนะคะที่มันเป็นอาร์ติเคิลทุกวันนี้ที่เขานั่งว่ากันว่ากันและการทำ CSR ที่แท้จริงนะคะเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าเราเป็นผู้บริหารของบริษัท
การทำ CSR ที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องเป็น CSR ของคนข้างนอกถามตัวเองว่าทำ CSR ของคนในองค์กรหรือยัง CSR กับพนักงานของตัวเองทำแล้วหรือยังให้เทรนนี่เขาดูแลครอบครัวเขาเพื่อนอาจารย์หลายคนนะคะมีปัญหาก็คืออยู่ตรงที่ว่าคนลูกน้องลูกจ้างนะคะที่เป็นระดับคนงานเนี่ยปัญหาคือพอเงินเดือนออกปุ๊บเนี่ยออกไปนอกโรงงานปุ๊บมีคนมาดักรอเลยดักรอทำอะไรดักรอเอาบัตร ATM แล้วบังคับให้ไปกดเงินจ่ายตกลงที่เดือนมายังไม่ทันเอาเงินไปให้ลูกเมียเลยต้องมานั่งจ่ายที่จ่ายไม่จบไม่สิ้นแล้วคนเหล่านี้เนี่ยเงินไม่มีท้องก็หิวท้องหิวคุณภาพของการทำงานมันก็ไม่มีสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ต้องตั้งแคมเปญตั้งกองทุนขึ้นมาให้กับลูกจ้างในบริษัทแล้วก็ไม่ให้ไปกู้เงินนอกระบบการกู้เงินนอกระบบมันรู้ว่าเขารู้ว่าต้องถูกตามที่บางทีไม่เป็นอันทำมาหากินไม่มีอันทำงานเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วโครงการนี้ก็ได้สับสนกันกับตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเขามีหน่วยงานที่มาเลยเพื่อไปช่วยแต่ละบริษัทในการจัดตั้งกองทุนนี้เพื่อดูแลพนักงานของตัวเองนะคะจะจัดตั้งกองทุนยังไงนะคะให้ทุกคนรู้จักบริหารจัดการวางแผนการเงินของตัวเองนะคะรู้จักการเก็บออมอย่างเงี้ยไม่กู้นอกระบบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญแล้วหลายคนถ้าทำอันนี้ได้นะถือว่านั่นแหละคือ CSR ที่ดีที่สำคัญที่สุดเพราะถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กรนะคะถ้าใครมีโอกาสทำอย่างนี้ได้อาจารย์สับสนนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะนี่คือ CSR ความของจริงนะคะของที่อาจารย์ทำของปอนะคะลองดูดีๆสิปตท.ปตท.ไปปลูกป่าป่าเป็นแหล่งของพลังงานใช่ไหมไม่ว่านะคะก็ยังดีกว่าไม่มีอ่ะก็ยังดีกว่าไม่มีนะคะแต่อยากให้คิดถึงคนในองค์กรด้วยนะคะทีนี้ก็เรามาดูไอ้แคมเปญ CSR ทั้งหลายแหล่ของวงการของการตลาดทำอะไรได้บ้างนะคะCSR เราพูดไปแล้วใช่ไหมคะ SR คือ Social Responsibility นะคะ Clean Marketing Clean Marketing ก็ตรงไปตรงมาเนาะเป็นการทำการตลาดแบบคอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมจริงไหมคะ Clean Marketing นะคะเพราะฉะนั้นเกี่ยวอะไรกับ 3M คะ 3M ทำแคมเปญอะไรที่เกี่ยวที่เขาเป็นรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมคะรู้จักสกอตไบร์ไหมคะไอ้ก้อนเขียวๆอ่ะไอ้สกอตไบร์อย่างนั้นอ่ะที่เขียวๆอ่ะน้ำจางอ่ะน้ำจางเราก็ไม่รู้น้ำนะคะน้ำจางนะคะไอ้เขียวๆสกอตไบร์ทำมาจากอะไรคะเหมือนนกน่าเกลียดไอ้เขียวสกอตไบร์เนี่ยเขารีไซเคิลนะคะเขารีไซเคิลจากพลาสติกที่เราไม่ใช้แล้วอะกล่องซุปเปอร์แวร์เอ่ยถังเถิงขวดน้ำอย่างเงี้ยพลาสติกเนี่ยเอามารีไซเคิลจากสกอตไบร์เราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าพลาสติกเนี่ยมันไม่สามารถสลายไปในธรรมชาติได้เป็นขยะที่ไม่สลายไปเขาก็เลยความรับผิดชอบของ 3M ที่บอกว่าคอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคือ Green Marketing เขาก็เลยเอาพลาสติกเหล่านั้นน่ะมารีไซเคิลซะแล้วก็มาทำเป็นสกอตไบร์ขายนะคะเมื่อวานจะเล่าแล้วของสตาร์บัคที่เอาแก้วมารีไซเคิลแบบฟู้ดเกรดไม่ต้องห่วงฟู้ดเกรดไม่มีหนอนนะคะก็คือการรีไซเคิลแล้วพี่ชอบกับสิ่งแวดล้อมอีกเช่นเดียวกันแต่อันนี้อาจารย์คิดว่าพวกเราจะไม่รู้จักคอสมาร์เก็ตติ้งคลีนมาร์เก็ตติ้งแต่คุณก็คงจะรู้จักใช่ไหมว่ามันคือสิ่งแวดล้อมถูกไหมคะแต่ว่าคอสมาร์เก็ตติ้งล่ะคืออะไรคอสมาร์เก็ตติ้งคือการทำการตลาดแบบมีเงื่อนไขยังไงไม่ได้เงื่อนไขคนอื่นเลยเงื่อนไขให้ตัวเองยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าไม่ใช่สมมติเรื่องจริงเราน่าจะเคยได้ยินน้ำมันพืชตะมุนทุกขวดที่ขายได้ฉันจะบริจาคให้กับสมาคมโรคหัวใจขวดละ10บาทแต่เขาตอนนั้นไม่ถึงนะขวดละ5บาทหรือแบบเนี้ยเป็นต้นคือคอสคือมีเงื่อนไขก็คือว่าขายของได้แล้วฉันจะหักรายได้ส่วนหนึ่งไปบริจาคเพราะฉะนั้นเขาก็จะเปิดโอกาสให้คุณลูกค้าทั้งหลายมีส่วนร่วมในการที่ทำบุญด้วยกันนะคะแคมเปญคอสมาร์เก็ตติ้งที่ใหญ่แคมเปญหนึ่งในโลกนี้นะคะของเอวอนค่ะเอวอนนะคะประมาณแถวเดือน9เดือน10นะคะจะมีแคมเปญอันนี้ทุกปีคือลิปสติกทุกแท่งที่ขายได้
จะหักเงิน1ดอลลาร์1เหรียญต่อ1แท่งให้กับ WHO เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการพิงค์ลิปปิ้นพิงค์ลิปปิ้นคือลิปปิ้นสีชมพูลิปปิ้นสีชมพูเป็นตัวแทนอะไรมะเร็งเต้านมนะคะที่เขาบอกว่าพิงค์ลิปปิ้นคือมะเร็งเต้านมสังเกตสิคะเดือน9เดือน10เนี่ยค่ะถ้าใครจำได้ในรายการผู้หญิงนะที่มาแคมเปญให้เย็บเต้านมปลอมอ่ะนั่นแหละโครงการเดียวกันคือพิงค์ลิปปิ้นจนคนทุกวันนี้คิดว่าพิงค์ลิปปิ้นเนี่ยนะคะเป็นของเอวอนแต่จริงแล้วโครงการพิงค์ลิปปิ้นเป็นของ WHOแต่ว่าเอวอนสับสนเป็นประจำทุกปีจนคนเข้าใจว่าโอ้เป็นของเอวอนเหรอเนี่ยเอวอนนะคะทุกวันที่ไอ้โค้ชกำหนดขึ้นมาเป็นวันมะเร็งต่อต้านมะเร็งรณรงค์ดูแลผู้หญิงใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับเบสแคนเซอร์คือมะเร็งเต้านมเนี่ยนะคะทุกวันนั้นที่มาเอวอนทั่วโลกจะทำงานพร้อมกันงานอีเวนต์ของวันที่สำคัญคือรณรงค์ให้ทุกคนจัดมินิมาราธอนพร้อมๆกันทั่วโลกเพื่อเราจะลงต่อต้านไข่มหันตไข่มะเร็งเต้านมอันนี้เขาเรียกว่า Run for Life แคมเปญของเขาคือวิ่งเพื่อชีวิตวิ่งต่อชีวิตแล้วเขาก็เจ๋งเนาะเขาก็จะไปเอาคนที่แบบผู้ดาราผู้อย่างเงี้ยนักร้องอย่างเงี้ยที่แบบเป็น breast cancer ที่ตัดมองทิ้งไปแล้วอะค่ะนะคะแล้วก็มาเป็นเซเลบริตี้แล้วก็มาร่วมกันแคมเปญมาร่วมกันวิ่งมาร้องเพลงจัดคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่มโหฬารนะคะที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ทำไมเอวอนถึงใส่ใจเรื่องมะเร็งเต้านมคะเขาก็ไม่ได้ขายบายนะคะไม่ได้ขายเสื้อในนะคะเอวอนขายเครื่องสำอางแน่นอนเขาทำธุรกิจกลุ่มเป้าหมายเขาเป็นผู้หญิงถูกไหมคะเขาก็ต้องทำอะไรที่แบบผู้หญิงใช่ไหมคะเขาพบว่าอุบัติการณ์ของโรคที่ผู้หญิงเป็นมากที่สุดคือมะเร็งและมะเร็งที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงมากที่สุดคือมะเร็งที่เต้านมแล้วรู้ไหมคะผู้ชายมะเร็งอะไรที่เป็นมากที่สุดไปแช่งค่ะมะเร็งนั่นหนาไปคะมะเร็งปอดมะเร็งปอดรู้มากแล้วค่ะก็เยอะเพราะว่าผู้ชายมีโอกาสเสี่ยงการเป็นมะเร็งนะคะอันนี้ก็แบบแบกเก็บความรู้กันนะคะมะเร็งเต้านมเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะมีข่าวดีและข่าวร้ายนะคะสมัยนี้เนี่ยเดินไปรอบตัวใช่ไหมคะ10คน 3-4 คนเป็นมะเร็งเต้านมไปแล้วถูกไหมเป็นมากเป็นน้อยแต่ข้อดีก็คือการเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็ถือว่าเป็นมะเร็งแบบสะอาดเวลาผ่าตัดดูผ่าข้างนอกไม่ได้ล้วงกลับไปใช้ปุ่มเข้าไปข้างในอันนั้นมันจะระบาดได้มันจะลามได้ง่ายแต่มะเร็งเต้านมเรียกว่าคลีนเซอร์เจอรี่คือรีบไปแล้วรีบรักษาซะแต่มะเร็งที่โชคดีอีกถ้าผู้หญิงได้เป็นมะเร็งตัวนี้ก็มีโอกาสหายได้มะเร็งที่ว่าคือมะเร็งปากมดลูกแต่ถ้ารีบเจอขั้นที่หนึ่งนะรีบรักษาอยู่หายได้แต่อย่าเป็นมากแต่อยากเป็นเนาะแต่ข่าวดีของผู้ชายก็มีเรื่องเสียใจถ้าผู้ชายคนใดคนตรวจแล้วได้เป็นมะเร็งต่อลูกหมากไม่ต้องตัดก็ได้แต่ประเด็นที่จะบอกคือคนที่เป็นมะเร็งอะนะคะแม่ใครก็เป็นมะเร็งนะคะคนที่เป็นมะเร็งเดี๋ยวจะบอกให้เลยนะเตรียมใจไว้เลยนะจากการศึกษาล่าสุดพบว่าเป็นเจเนติกติดต่อกันได้ทางพันธุกรรมนะคะและคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเวลาอาจารย์ผลิตยามะเร็งมาแต่ละตัวนะคะยาตัวอื่นเนี่ยเอาเป็นเบาหวานทำยามาก็อยู่หายจากเบาหวานใช่ไหมอยู่เป็นหวัดอยู่กินยาก็ต้องการให้หายหวัดใช่ไหมแต่ยามะเร็งเนี่ยไม่ได้อยู่ให้อยู่กินไปเพื่อหายมะเร็งนะในโลกนี้ยังไม่มียาตัวไหนเพื่อมารักษามะเร็งให้หายมีแต่ยาที่มาให้อยู่ประทังชีวิตให้มีsurvival rateอะให้ยาวขึ้นให้อยู่ชีวิตอยู่ได้นานขึ้นเขาว่าอยู่ได้นานขึ้นคืออยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ใช่มีแบบรอแล้วอย่างนั้นเรียกว่าไม่มีคุณภาพชีวิตเพราะยามะเร็งสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อต้องการต่อยอดชีวิตให้ดีขึ้นเท่านั้นเองนะคะทีนี้ไอ้ตัวที่จะบอกว่าผู้ชายมีข่าวดีก็คือเวลาจะเป็นมะเร็งต่อลูกหมากเนี่ยนะคะโอกาสที่จะมีชีวิตเหลือรอดเนี่ยนะคะอยู่ได้นานค่ะอยู่ได้นานมากกว่ามะเร็งอื่นๆอย่างถ้าเป็นมะเร็งปอดมะเร็งน้ำเหลืองตายเร็วเลยนะคะตายแบบเร็วเลยนะคะเฉลี่ยได้ประมาณเดือนนึงรู้ปุ๊บเป็นเลยตายเลยนะคะแต่มะเร็งต่อมลูกหมากบางคนอยู่ได้8ปี10ปีเลยไม่เป็นอะไรบุคคลสำคัญในบ้านเราที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็ยังอยู่ได้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องเอาอยู่เป็นมะเร็งตรงไหนเพราะว่าเราต้องอยู่กับมะเร็งอย่างมีความสุขค่ะที่รักเพ
พราะมันมีโอกาสเสี่ยงมากที่สิ่งทุกอย่างรอบตัวเราวันนี้ที่เอื้อให้เราเป็นมะเร็งนะคะนั้นถ้าเป็นก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขซะนะคะเชื้อจะได้ไม่บานปลายนะตกลงรู้จักไปนะคะนะอ่ะไม่เป็นก็ไม่เป็นแหมเดี๋ยวบทอารมณ์เรียนอ่ะไม่เป็นไม่เป็นนะคะทีนี้CSR เรารู้จักแล้ว Green Marketing ก็อธิบายไปแล้วมันคือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมถูกไหมคะ Cost Marketing ก็คือนี่ไงนะคะ Cost Marketing จะเกิดขึ้นต้องเพื่อมีการบริจาคในส่วนหนึ่งนะคะให้กับองค์การจะไปส่งใดๆก็ได้นะคะแล้วก็ชวนลูกค้าให้มันมีส่วนร่วมนะคะนี่คือแคมเปญของ Avon Cost Marketing พิมพ์ลิปปิ้นนะคะทุกๆดิสติกทุกๆแท่งนะคะบริจาคเหรียญให้กับองค์กรนะคะเรามาดูนอกจากนี้แล้วมีอะไรอีกนะคะแม้กระทั่งแมคโดนัลด์นะคะอาจารย์จะยกเรื่องแมคโดนัลด์ให้ฟังแมคโดนัลด์เนี่ยนะคะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยในร้านแมคโดนัลด์ทุกร้านจะต้องมีคอร์เนอร์นึงคือคอร์เนอร์สนามสวนอะไรเรียกอะไรเด็กเล่นในกับอะไรเนี่ยนะสนามเด็กเล่นคอร์เนอร์นึงอ่ะเพื่อเด็กเล่นอ่ะที่มีเครื่องเล่นเครื่องอะไรต่างๆมาใช่ไหมคะเสร็จแล้วมันก็จะมีข่าวมาที่ว่าประเทศจีนนะคะที่เด็กกินของเล่นเข้าไปในท้องตายค่ะเพราะว่าของที่จีนเนี่ยเขาใส่สีที่ไม่ใช่เป็นฟู้ดเกรดใช่ไหมคะเป็นเคมีเด็กกินแล้วก็ตายมันก็เลยเป็นคดีที่ฮือฮากันมากคำถามคือก็เขาไม่ได้มีกฎหมายบังคับเอาเข้าจริงๆเราคุยในตามตัวบทกฎหมายนะสาเหตุก็คนจีนเขาก็ไม่ได้ผิดนะมันไม่ได้มีกฎหมายบังคับเขาไม่ได้ขายอาหารถ้าเขาขายอาหารแล้วดูใส่สีเข้าไปในอาหารแล้วเป็นเอาสีที่ไม่ใช่เป็นฟู้ดเกรดเนี่ยมาใส่เข้าไปไม่ดูผิดเขาก็ไม่ได้คิดว่าเอาเด็กที่จะประกาศเอาของเล่นจะใส่ปากลืมคิดไปลืมฉุกคิดจริงๆใส่อยู่แล้วถ้าเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบอะไรก็คึ้งแหลกอยู่แล้วถูกไหมคะแต่เขาไม่ได้ฉุกคิดแล้วก็ไม่ได้มีกฎหมายบังคับเขาด้วยนะคะเขาก็ทำอย่างนั้นไปจนกระทั่งเป็นคดีขึ้นมากฎหมายก็เลยตามหลังขึ้นมาหลังที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วนะคะก็ยังดีกว่าไม่มีไม่ได้ take action อะไรเลยพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาปุ๊บแม็กเกอร์นั่นก็บอกว่าเรื่องของแบรนด์เฮ้ยไม่ได้เราต้องรับผิดชอบต่อสังคมเพราะฉะนั้นไอ้กราวไอ้เพกราวทั้งหลายที่คอนเนอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะสร้างเร็วสร้างช้าเพิ่งเสร็จยังไงก็แล้วแต่ให้จุดโปรเจกต์ที่อยู่นี้ไอ้โปรเจกต์พูดอย่างเงี้ยปกติก็เกิดที่เมืองนอกก่อนแล้วที่ทยอยมาเอเชียใช่ไหมบ้านเราก็มาท้ายใช่ไหมไอ้บ้านเราเนี่ยเพิ่งแบกจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์กันอยู่เลยนะเพิ่งประมูลกันเสร็จนะกำลังสร้างกันอยู่เลยนะคะเขาก็ต้องหยุดโปรเจกต์เช่นเดียวกันเงินก็ต้องแจกซัพพลายเออร์เพราะว่าซัพพลายเออร์ไม่ได้ผิดบอกว่าฉันเพิ่งเสร็จเมื่อวานเลยฉันยังไม่เอาได้ไหมมาต่อรองได้ไหมไม่ได้แม้แต่น้องแม่บอกไม่ยอมนี่คือสิ่งที่แม่แต่น้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมออกมาหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่อัฟกานิสถานที่บอกว่ามีโรงงานตัดเสื้อและไฟไหม้ทั้งตึกและตึกถล่มและคนตายไปได้ร้อยเพราะทั้งตึกนี่เป็นโรงงานทำเสื้อหมดเลยใช่ไหมคะNike ประกาศเลยว่าเลิกขายการผลิตรู้ใช่ไหมคะ Nike ขายดีใช่ไหมคะมาเป็นแชร์ 40% ใช่ไหมคะแต่ Nike ไม่เคยมีโรงงานเป็นของตัวเองนะ Nike เอาซอร์สหมดนะคะมีห้องแลบมีอาคารของตัวเองมี headquarter แต่ headquarter นั้นนะคะเป็นแค่คิดค้นทำไอเดียคิดค้นนิวโปรดักต์อะไรแค่นั้นเองพอคิดออกมาได้ปุ๊บตัวเองก็เป็นเอาซอร์สให้ประเทศไทยจาการ์ตาลาวแคนเบอร์เรียนะคะในการผลิตแต่เขาก็จะมีวิธีในการเลือกของเขาถ้าเป็นสินค้าที่เก็บโลก็จะไปแคนเบอร์เรียสินค้าที่ต้องการผลิตมือนิดนึงก็จะมาไทยแลนด์เพราะถ้าเราไปเดินช้อปปิ้งเมืองนอกนะคะเจอเลยที่ก็แอบดูนิดนึงนะคะไม่ได้ที่ไหนนะคะไม่ได้ใครเราต้องภูมิใจว่าเป็นของดีนะคะแต่สิ่งที่ Nike ทำหรือ Reebok ทำพวกที่เวลาเอาซอสแสดงความรับผิดชอบแทนต่อสังคมเอาซอร์สไปเขาไป transfer know-how ไปเทรนคนที่ประเทศนั้นๆเพื่อให้มีความรู้มีทักษะในการผลิตและของอย่างเงี้ย training skill อย่างเงี้ยมันฝังติดตัวใช่ไหมคะเขาถึงเรียกว่า sustainable development คือไป develop ไปแลกเปลี่ยนไป transfer technology ให้คนพื้นที่นั้นๆให้คนในประเทศนั้นๆมีทักษะเป็นฝีมือแรงงานที่มีทักษะมี skill ไม่ใช่แค่ labor ใช้แรงงานอย่างเดียวนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะชอบและที่เขามาลงทุนเหมือนกันทำไมประเทศไทยต้องการเป็นดีร้อยแห่งเอเชียเพราะถ้ามีการดึงการลงทุนฐานการผลิตมาที่บ้านเรา
อยู่ๆเขาต้องมาเทรนคนของเราใช่ไหมคะในการผลิตรถยนต์ประกอบรถยนต์ใช่ไหมคะแล้วใครแหละที่ได้ความรู้ตรงนั้นไปก็คือคนไทยนั่นเองวันนึงอาจจะมีรถยี่ห้อ AB ก็ไก่ขอไข่ขอฟ้าก็ได้คือเป็นไฮเมดถูกไหมคะใครจะเป็นรู้ไม่แน่นะเพราะวันนี้อิมเมจของสินค้าไทยในแคนาเดียนะคะในเมียนมาหรือในรอบข้างบ้านเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะวันนี้ถ้าพวกแกไปช้อปปิ้งไปดูตลาดในพม่านะคะปรากฏว่าเขาพูดซิว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแต่พูดถึงพม่านะสินค้าไทยสินค้าที่มีคุณภาพมีใจที่แพงขึ้นนะคะแต่ของที่มีคุณภาพคือพวกที่มาจากจีนหรือมาจากอินเดียพม่าก็ดูเป็นนะนะคะนั่นแหละคือภาพพวกสินค้าของเรามีแต่คนไทยเท่านั้นแหละค่ะที่เห็นสินค้าไทยเป็นของที่ไม่มีคุณภาพแต่คนอื่นเขาเห็นว่ามันเจ๋งลาวเนี้ยโอ้รู้สึกว่าได้ใช้ของไทยรู้สึกลาวนะคะนี่ต้องจริงนะนะคะจบบทที่4นี่บทที่4ใช่ไหมบทที่4แล้วบอกแล้วมันสร้างเบรกเหรอเฮ้ยนี่เดียวเองนี่เดียวหน้าเดี๋ยวหน้าบทที่5บทที่5ตามสเกดูวันนี้เราเรียนแค่บทที่5ถูกไหมคะบทที่6คือเรื่องนี้ใช่ไหมคะต้องคอยเจออาจารย์นะอาจารย์หลบเวลาอยู่เนี่ยนะคะโอเคนะคะบทที่5คือจ๋าในนั้นเขียนบทที่วงเล็บไว้ว่าบทที่4ใช่ป่ะแต่ว่าชื่อเรื่องคือพฤติกรรมผู้บริโภคใช่ป่ะเอาชื่อเรื่องเป็นหลักแล้วกันนะบทที่4คืออัปเดตนี้คือแฮนด์อัปเดตก็เขียนบทที่5เหมือนกันอาจจะบอกว่าถ้าเราจำกันได้เนี่ยถ้าจำไอ้หน้าMarketing Strategy Planning ของอาจารย์ได้ที่อาจารย์เอาเป็นกระบวยมาเป็นข้อมาจัดได้ไหมคะและแบ่งเป็น3ก้อนใช่ไหมคะนะ3ก้อนแต่จะได้สอนจากขวามือสุดแล้วก็ให้มาตรงกลาง STP แล้วก็ให้มาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดใช่ไหมคะการวิเคราะห์คือ3 4บวก1 test นะถ้าจำ3 4ได้ 4 ตัวแรกของเราคือ Customer Need ถูกไหมคะ Customer Needก็คือแปลว่าเราต้องการให้วิเคราะห์ว่าคอน sumer ของเรามีความต้องการอะไรมีพฤติกรรมอย่างไรนะคะตัวที่จะเป็นตัวขยายคือบริบทอันนั้นก็คือบทนี้เลยนะคะบทนี้กำลังสอน4ตัวที่1เราอยู่นะคะก็คือการสอนคอน sumer ว่าการจะเรียนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะคะมันจะคือใครๆจะบอกว่าแบบมันแบบใช้การฟิลลิ่งก็จบมันไม่ใช่นะคะมันเป็นทรายอย่างนึงนะคะนะคะมันเป็นทรายตรงที่ว่าอะไรถ้าอยู่ไม่รู้คัสเตอร์อยู่มีนิดอะไรอยู่ก็จบฟูลสต็อปเลยถูกไหมคะเพราะว่าอยู่ก็ไม่สามารถจะไปซัดที่ปลายนี้ได้เพราะอยู่ไม่รู้เลยว่าคันตรงไหนแล้วจะไปเกาที่คันได้ยังไงใช่ไหมคะนั่นนี่คือจุดเริ่มต้นของทั้งหมดคนที่เรียนมาร์เก็ตติ้งลงไปเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยนะวันนี้ชั่วโมงนี้เป็นตัวหลักเลยนะทุกคนเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคคัสเตอร์บีเฮฟเวอร์มันไม่ต่างกันกับไซโคโลจีเคยเรียนวิชาไซโคโลจีมาไหมคะเดือนละหลักไหมคะอาจารย์เรียนละติดสี่เพราะอาจารย์กลัวว่าเรียนเก่งมากๆเดี๋ยวจะเป็นโรคจิตไม่ใช่เหมือนกันนะคะมันจะไม่ต่างกันเลยระหว่างการเรียนจิตวิทยากับพฤติกรรมของผู้บริโภคเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นอินเนอร์จากใจเขาออกมานะคะบางคนนี่นะคะเรียนไปเรื่อยถึงด็อกเตอร์แต่อาจารย์ไม่เอานะคะจะเรียนเรื่องสายนั้นนะคะเรียนมาร์เก็ตติ้งไปเรื่อยตรีก็มาร์เก็ตติ้งโทรก็มาร์เก็ตติ้งเอกที่มันต้องเรียนเจาะลึกใช่ไหมคะพวกชาวมาร์เก็ตติ้งหลายคนจะไปเรียนเจาะลึกด็อกเตอร์ทางวิชาคอนซูเมอร์บีเฮเวอร์เพราะจะเริ่มย้อนกลับไปแล้วอยากจะไปรู้รากเหง้ารู้คอนซูเมอร์อินไซต์ให้ได้นะคะก็ต้องกลับไปเรียนวิชานี้เรียนจบมาเสร็จแล้วก็เป็นอาจารย์ต่อเป็นด็อกเตอร์ต่อแล้วก็ไม่แต่งงานเพราะผู้ชายกลัวรู้ชายเขาไปบวชนะคะก็คือประมาณอารมณ์นี้นะคะ consumer behavior สำคัญมากจริงๆนะคะเคยได้ยินคำว่า consumer insight ไหมคะ consumer insight สะกดยังไงคะ insight consumer insight สะกดยังไงคะ GIST ฮะ GIST DE GST DEinside GST consumer insight แปลว่าอะไรคะให้รู้ใจ consumer เจาะลึก
จอบข่าวช่องสามนะคะหลายคนบอกอาจารย์ว่าเวลาถามหลายคนก็บอกอาจารย์ว่าอินไซต์ต้องไซต์ดื้อแต่อาจารย์บอกว่าไม่ใช่ไซต์ดื้อไซต์ดื้อนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะคือหลายๆคนก็บอกว่าเข้าใจว่าเราต้องการรู้ข้างในของคอนซูเมอร์ว่าคิดอะไรอยู่ใช่ไหมคะก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นสะกดตัวนี้แน่ๆเลยนะคะแต่เราเคยได้ยินไหมคะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเราต้องไปนั่งอยู่ในหัวใจเขาให้ได้เพราะฉะนั้นการที่เขาไปนั่งอยู่ในหัวใจเขาได้ก็ต้องส่องมองส่องกล้องเข้าไปส่องตาเข้าไปให้ได้ sight แปลว่าการมองเห็น sight คือเนี่ยนะคะก็คือ see การมองเห็นนะคะก็คือมองทะลุเข้าไปในใจของเขาให้ได้ไปนั่งอยู่ในใจของเขาให้ได้ยิ่งถ้าเราตีโจทย์ตรงนี้แตกมากเท่าไหร่นะคะเราก็จะยิ่งมีโอกาสในการทำ marketing สำเร็จมากขึ้นเท่านั้นนะคะมันก็เลยมีตรงพูดนี้ขึ้นมาเขาช่วย insightนะคะมองเจาะลึกเข้าไปในใจของเขามองให้ลึกถอดรหัสให้ได้มากที่สุดยิ่งถอดรหัสได้ถ่องมากเท่าไหร่ยูยิ่งสักเซสได้มากเท่านั้นนะคะนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมต้องเรียนเรื่องของ consumer behavior โอเคนะคะงั้นเราเริ่มเลยนะคะทีนี้ก็ตรงไปตรงมาเนาะ consumer behavior ก็แปลว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคพฤติกรรมของผู้บริโภคคนหนึ่งๆจะมีพฤติกรรมอะไรได้เนี่ยมันต้องมีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปนะคะมันเป็นกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเรามาดูว่ากระบวนการของการซื้อตัดสินใจซื้อหนึ่งๆเนี่ยเราบอกใช่ไหมคะตั้งแต่ครั้งแรกว่าการทำมาร์เก็ตติ้งสิ่งสำคัญต้องการยื่นหูยื่นแมวใช่ไหมคะอยู่ต้องได้ตังค์ต้องมีการเอ็กเชนจ์ไม่งั้นยังไม่เกิดมาร์เก็ตติ้งยังไม่เกิดอยู่แค่ไปกระตุ้นตอมอยากอื่นเขาแต่เขายังไม่ตัดสินใจเอามือล้วงกระเป๋าหยิบเงินมาซื้อของกับเราอย่างเงี้ยอย่างนี้มาร์เก็ตติ้งจะไม่เกิดแต่การเรียนคอนซูเมอร์บีเฮเวอร์เรียนไปเพื่อให้รู้ให้ได้ว่าทำยังไงที่ไปกระตุ้นตอมอยากเสร็จแล้วไม่พอต้องเอามือสะกดจิตเขาเอามือล้วงไปในกระเป๋าแล้วหยิบเงินมาซื้อของของเราอันนั้นแหละค่ะกระบวนการนี้คือ5ขั้นตอนนี้5ขั้นตอนนี้เพื่อเรียนรู้ว่าเขามีกระบวนการยังไงในการที่ตัดสินใจซื้อของสักตัวหนึ่งนะคะแน่นอนสเต็ปมันต้องเริ่มต้นจากที่ว่าทำยังไงให้คอนซูเมอร์นะคะรู้ให้ได้ว่าตัวเองมีนิดเกิดขึ้นรู้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะหลักการที่อย่างนี้ค่ะว่าคนเราเนี่ยจะเกาอะไรมันเกาได้ยังไงถ้าไม่รู้สึกว่าเป็นคันนะคะเพราะฉะนั้นสเต็ปที่หนึ่งคือทำยังไงให้เราในฐานะนักการตลาดทำยังไงที่จะให้คอนซูเมอร์รู้สึกว่าเขาคันอยู่แล้วก็คันจริงๆเลยนะคันประเภทที่ต้องหาอะไรมาเกาให้ได้นี่จุดเริ่มต้นทำยังไงให้คอนซูเมอร์ตระหนักได้ว่าตัวเองมีปัญหาการตระหนักว่ามีปัญหาก็คือให้รู้ว่าเขามีนิดมีความต้องการอะไรนะคะถ้าเขายังไม่รู้เหมือนที่อาจารย์พูดกันก่อนว่าถ้าเขายังไม่รู้ตัวเลยว่าเขามีนิดหน้าที่ของนักการตลาดนะคะที่จะต้องไปกระตุ้นต่อมเขาให้เขารู้สึกว่าคุณมีปัญหาอยู่เหมือนกับที่พูดกับการที่เด็กหญิงก็ได้ค่ะว่าคุณผู้หญิงเวลาพูดไปเดินห้างเนี่ยเคยเดินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าฉันเดินผ่านเสื้อสีดำตัวนี้แล้วฉันรู้สึกว่าสีดำเนี่ยมันไม่ฉันไม่มีสีดำเนี้ยฉันถูกสะกดจิตอ่ะที่บ้านฉันสีดำมันเป็นคนละเฉดคนละโทนยังไงฉันก็ได้ที่ไหนเสื้อสีดำตัวนี้มันเราไม่เคยมีโทนนี้อันนี้มันดำเมี่ยมที่บ้านเราไม่เคยมีดำเมี่ยมอย่างเงี้ยมีไหมแล้วพอกลับไปถึงบ้านเปิดตู้เสื้อผ้ามาทั้งตู้สีดำทำของดำเข้มเหมือนนักทำในสีดำใช่ไหมคะเป็นไหมเราแหละหลอกตัวเองกระตุ้นต่อมอยากตัวเองทำให้ตัวเองรู้สึกคันโดยประโยคที่ว่าฉันยังไม่เคยมีสีดำเฉดนี้ตรงนี้คือเรากำลังทำให้ตัวเองรู้สึกตัวเองมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะนั่นเลยค่ะสเต็ปที่หนึ่งนะคะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีนิดทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาอยากจะได้อะไรสักอย่างนึงมาแก้ปัญหามาแก้ส่วนของฉันนะคะพอคนเราเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาตัวเองคันก็ต้องเกาจะเกายังไงจะทำยังไงให้หายคันจะใช้มือเกาเองหรือไปซื้อยามาทามันก็มีหลายตัวเลือกให้เลือกแต่ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกวิธีไหนเราก็ต้องหาข้อมูลขั้นที่สองค่ะคือการสอบหาข้อมูลหาข้อมูลมาเพื่อที่ให้เราสามารถมีช้อยส์ในการตัดสินใจ
นะคะพอมีช้อยส์ปุ๊บอย่างที่จัดบอกหาข้อมูลมาช้อยก็คือซื้อยามากินซื้อยามาทาหรือใช้มือตัวเองเก่าก็3ครั้งเลือกใช่ไหมคะแต่ละครั้งก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็ต้องมา evaluate ว่าข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรใช่ไหมคะขั้นที่3ค่ะมีตัวเลือกแล้วก็มา evaluate ข้อดีข้อเสียของแต่ละ choice ก่อนที่จะตัดสินใจขั้นที่4ตัดสินใจเอามือล้วงกระเป๋าหยิบเงินออกมาแล้วก็ไปตัดสินใจซื้อในแง่ของนักการตลาดเราไม่จบแค่นี้แค่ซื้อมาเสร็จเรายังไม่พอใจซื้อเราครั้งเดียวจบแล้วเลิกกันเราไม่ชอบเราชอบลูกค้าที่จงรักภักดีกับเรานะคะมาซื้อเราเป็นขาประจำกับเรานะคะสเต็ปที่ห้าที่สำคัญตรงที่ว่า post purchase หลังจากที่ซื้อแล้วไปใช้แล้วมีประสบการณ์ในการใช้ดีหรือไม่ดีเราอยากเห็นเขามีประสบการณ์ที่ดีเพื่อเขาจะได้กลับมารีพีทเซลใหม่มาซื้อซ้ำนี่คือ5สเต็ปคร่าวๆของกระบวนการการตัดสินใจซื้อของคอน sumer คนหนึ่งๆฟังดูเหมือนง่ายเนาะเป็นแค่เส้นยาวๆเส้นเดียวแต่คนเราเนี่ยเนาะมันรู้เราในยากใช้อย่างถึงเพราะนั้นเนี่ยความที่เป็นอีโมชั่นมีนู่นมีนี่นะคะมันก็เลยมีทำให้เรื่องราวมันคอมพลีเคทมันซับซ้อนมากขึ้นโอเคไหมคะแต่มันก็หนีไม่พ้น5สเต็ปนี้นะคะเพียงแต่พวกเราไม่รู้ตัวเองว่าเราอ่ะผ่านการตัดสินใจซื้อแต่ละครั้งที่เราผ่าน5ขั้นตอนนี้เพราะมันขึ้นกับอะไรเวลาตัดสินใจซื้อบ้านการตัดสินใจซื้อน้ำขวดหนึ่งเนสเล่น้ำดื่มขวดหนึ่งอันไหนใช้เวลายาวกว่ากันคะบ้านเพราะอะไรคะอยู่อาศัยราคาราคาเพราะอะไรอีกคะอะไรนะคนในครอบครัวว่าใช่อันนี้เป็นแบบที่เราเลือกถูกไหมคะแต่ว่าในการจ่ายใช่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเพราะว่าราคามันก้อนใหญ่อยู่กับมันจะเป็นหนี้20ปีถ้าตัดสินใจผิดปุ๊บอยู่ๆจะเอาบ้านไปขายเลยแล้วก็ได้เงินมาเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะหรือสุขภาพใช่ไหมคะถ้าเราไม่สบายอยู่คนในครอบครัวเราไม่สบายหาหมอโพสต์โอปินิเอียนยังไม่พอต้องไปเช็คคันโอปินิเอียนเติร์ดโอปินิเอียนโพสต์โอปินิเอียนถามผู้รู้ไปให้หมดเซิร์ชอินเทอร์เน็ตก็เซิร์ชแล้วใช่ไหมคะเพราะที่เราต้องใช้เวลาเยอะขนาดนั้นเพราะความเสี่ยงบ้านถ้าอยู่ตัดสินใจผิดอยู่กำลังจะไปเป็นหนี้เขา20ปีอยู่มีความเสี่ยง20ปีเป็นมะเร็งไปหาคนหาหมอมากมายเพราะถ้าอยู่รักษาผิดความเสี่ยงคือชีวิตถูกไหมคะนี่คือความเสี่ยงระดับของความเสี่ยงทั้งสิ้นว่าเราจะสูญเสียมากน้อยแค่ไหนนะคะยิ่งถ้ามีความสูญเสียหรือเป็นของที่มูลค่าเยอะๆอยู่ก็ต้องใช้เวลาผ่านขั้นตอนพวกนี้ที่ใช้แต่ละขั้นแต่ละขั้นใช้เวลานานอยู่จะได้รู้อยู่จะรู้สึกว่าโอ้ใช่ใช่ฉันมีการตัวเลือกแต่เอ๊ะแต่เราซื้อน้ำแบบนี้หรือซื้อสตาร์บัคแบบนึงอ่ะฉันไม่เห็นจะต้องผ่านขั้นกระบวนการเลยดิคำถามจะจริงหรือเปล่าตัวเองมีสตาร์บัคนะตัวเองกินสตาร์บัคนะตัวเองเคยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะต้องเดินเข้าร้านสตาร์บัคโดยที่ตัวเองไม่เคยรู้สึกกินกาแฟมะทุกครั้งเนี่ยเดินค่ะไม่ได้มีความตั้งใจเลยจะเข้าจะดูไม่เห็นป้ายสตาร์บัคก็ไม่รู้สึกว่าอยากกินสตาร์บัคแค่ไม่รู้สึกว่าฉันอยากกินกาแฟแต่ทำไมทุกครั้งที่เดินผ่านร้านสตาร์บัคแล้วฉันรู้สึกว่าฉันหวยกาแฟขึ้นมาทันทีทำให้เท้าเนี่ยนะคะสมองตัวเนี่ยเหมือนกับถูกสะกดจิตร่างกายวิญญาณแล้วก็เดินเข้าสตาร์บัคสตาร์บัคทำอะไรกับเราสตาร์บัคมาสะกดจิตเราเหรอหรือมาเป่ากระหม่อมเราเอามาเสกน้ำควายท้องเราสตาร์บัคทำจริงๆนะคะสตาร์บัคปลูกเสกของเข้าตัวเราจริงๆนะคะพวกเราไม่รู้ตัวสมมติว่าเขาทำละเขาเสกน้ำควายท้องเราทำให้รู้สึกว่าเราอยากกินกาแฟเห็นมั้ยเขาคิดเอ็ดนี้ใช่ไหมคะทั้งที่ก่อนหน้านี้ฉันไม่รู้สึกอยากกาแฟเลยนะคะเลเวลของคาเฟอีนในร่างกายยังไม่ตกซะหน่อยทำไมเดินผ่านนักสตาร์บัคแล้วรู้สึกอยากกินแต่มันก็อยากกินแล้วแหละฉันรู้สึกที่อยากกินเดินเข้าไปถึงแค่ดูเดินแค่หน้าร้านมีป้ายเมนูหน้าร้าน coffee of the day พอก้าวเท้าเดินไปถึงตรงที่แคชเชียร์ได้ใจคนขายจำชื่อฉันได้อีกถามไม่ถูกเลยจะเอาอะไรและตรงแคชเชียร์ข้างบนหลังแคชเชียร์ข้างบนมีเมนูจะกินร้อนกินเย็นกินสมูทตี้หรืออะไรทั้งหมดมันคืออินโฟเมชันมองไปตู้ข้างๆมีเบเกอรี่หน้าเบเกอรี่แต่ละก็เขียนมัฟฟินเอ่ยพายเอ่ยนะผักขมเอ่ย
พราะฉะนั้นคืออินโฟเมชันพอมองไปเมนูตรงข้างหลังเคาน์เตอร์มีร้อนมีเย็นในสมองเราเริ่มคิดแล้วว่าฉันจะกินร้อนหรือจะกินเย็นตอนนี้ฉันอยากกินอะไรเริ่มโผล่คอนละใช่ไหมคะข้อดีข้อเสียแต่ละอันคืออะไรนะใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ตัดสินใจซื้อตอนที่บอกเขาไปว่าจะเอาร้อนหรือจะเอาเย็นจะใส่วิปครีมหรือไม่ใส่วิปครีมเสร็จแล้วก็อันนี้สำคัญที่สุดสำหรับสตาร์บัคประสบการณ์หลังการกินทำให้รู้สึกแรกๆก็งันๆแต่ตอนนี้มีความสุขที่กินกาแฟแก้วละ100 บาทเสร็จแล้วถือแก้วเปล่าขึ้นออฟฟิศใช่ไหมแล้วก็ไปโชว์กาแฟเติมไปแก้วกาแฟสตาร์บัครู้สึกมันอร่อยมากใช่ไหมคะสรุปกินจ่าย100 บาทกาแฟได้2 แก้วแก้วหนึ่งสตาร์บัคจริงแก้วหนึ่งกาแฟสตาร์บัคปลอมก็คือเสร็จที่5ประสบการณ์หลังการกินสตาร์บัคอันนี้คือจุดสำคัญทำให้มันเกิดtotal brand experienceขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าเขาเสกสารควายเข้าท้องพวกเรายังไงนะคะเห็นไหมเพียงแต่ว่าแต่ละสเต็ปในการตัดสินใจเนี่ยมันเร็วจนเราไม่ทันรู้ตัวแต่ทุกคนผ่านทั้ง5สเต็ปนี้แล้วทั้งสิ้นจะซื้ออะไรซื้อน้ำทุกคนยังขายแล้วเลยนะคะเพราะอะไรนะคะการหาอินโฟเมชั่นมันไม่จำเป็นต้องไปอ่านอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างเดียวเท่านั้นแม้กระทั่งป้ายหน้าตู้นะคะหรือหน้าเชลเนี้ยนะคะมันก็คือการให้อินโฟเมชันอย่างละนะคะนะคะอันนี้คือสเต็ปที่1นะคะคือการตระหนักถึงปัญหาว่าเรามีนี้เกิดขึ้นจริงๆเรามีความต้องการอันนั้นเกิดขึ้นจริงๆนะคะกล่องแรกนะคะพอกล่องแรกรู้สึกมีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะต้องทำต่อไปก็คือเราก็ต้องหาอินโฟเมชันกันออกนี้ที่มันมาได้ยังไงบ้างนะคะอันนี้ไม่มีในบุ๊กนะคะนี่มันมีมาได้ไหนบ้างทำไมเราต้องไปช้อปปิ้งทุกเสาร์อาทิตย์เพราะของสต็อกหมดตู้เย็นไม่มีของถูกไหมคะปัญหาที่เกิดก็อย่างเช่นไม่มีของสต็อกหมดละเอาสต็อกเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปช้อปปิ้งนะคะหรือว่าที่ซื้อของแล้วไม่ถูกใจอันเก่าดิสแซทิฟายไม่พอใจฉันก็ต้องหาอันใหม่ที่จะมาตอบโจทย์ฉันได้มากกว่านะคะหรือบางทีนี้ที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีเด็กเกิดมามีสมาชิกใหม่ในบ้านเขาก็ต้องการของชอบของเขานี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคะแหล่งของปัญหานะคะหรือบางทีนะคะซื้อไมค์กอล์ฟมาไมค์กอล์ฟเนี่ยถ้าเป็นของดีๆเนี่ยมันไม่มีคัตเตอร์นะคะไม่มีหัวไม้นะคะต้องซื้อแยกไม่มีถุงกอล์ฟนะคะต้องซื้อแยกหมดนะคะเพราะนั้นเขาเรียกว่าซื้อของตัวนึงมาแล้วมันต้องมีของที่ใช้ควบคู่กันไปด้วยนะคะหรือบางทีiPhone ออกรุ่นใหม่เราจะออก iPhone 6ละพวกเราเก็บการซื้อ iPhone 6หรือยังคะเดือน9นี้เจอแค่เสร็จเลยอาจารย์ฮะออกแล้วเหรอออกแล้วมั้งเห็นโฆษณาอยู่มั้ยพี่เดี๋ยวจะเชยมันเดือน9ไม่ใช่หรอไม่เห็นเดือน9เนาะ iPhone 6เดือน9หรือจะอยู่จริงหรอมันมีรุ่นจอใหญ่จอเล็กเด็กอาจารย์ก็ต้องจอเล็กเพราะจะมองเห็นไม่อยู่แล้วก้าเกียร์ตอนนี้ปวดแล้วอยู่กันได้หรือเปล่าอาจารย์บอกนี่ก็คือเป็นนะคะนี่คือสินค้าใหม่นะคะสินค้ามันก็เป็นตัวหลอกล่อเราเคยไหมคะเดินเข้าไปในห้างเจอป้ายคำว่าเซลล์ขาวิ่งเลยอาจารย์จะบอกว่าขาตัวสะกดจิตเดินไปเพื่อหลบวิ่งเลยนั่นคำว่าเซลล์มันคือเป็นโปรโมชั่นใช่ไหมคะเป็นการส่งเสริมการขายใช่ไหมคะนี่เลยค่ะเพราะแรงกระตุ้นจากการทำการตลาดก็เป็นตัวที่ induce เราทำให้เรารู้สึกอยากขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ถูกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะทำให้ create ที่กับ consumer ถ้าในฐานะนักการตลาดถ้า consumer ยังไม่มีนี้เราบอกแล้วเนี่ยเราตกลงกันแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเขายังไม่มีนี้เราต้องทำให้เขารู้สึกเขามีนี้จะทำยังไงได้บ้างที่เขารู้สึกมีนี้ก็จะเกิดตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะหนึ่งใน6อย่างนี้เมื่อกี้กลุ่มไหนนะพอคอนนะคะหรือกลุ่มไหนนะคะจะจำไม่ได้กลุ่มไหนนะกลุ่มเด็กเหรอที่ไม่มีถ้าเขาไม่มีนี้อยู่ก็ต้องทำให้รู้สึกว่าเขามีนี้ให้ได้อ่ะถูกไหมคะต้องหลอกล่อให้ได้พอคอนนะคะเดียวกันใช่ไหมค่ะนะคะนี่ก็คือตัวอย่างวิธีการของนักการตลาดที่เป็นต้นตอบอย่างคนให้เขารู้สึกอกคันขึ้นมาให้ได้นะคะทีนี้พออกคันเสร็จแล้วเขาสเตจที่2ใช่ไหมคะก็ต้องเริ่มไปหาข้อมูลใช่ไหมคะเพื่อที่ตัวประกอบในการที่ตัดสินใจว่าจะซื้อตัวไหนนะคะนั้นแหล่งที่ไปหาข้อมูลมีอะไรบ้างนะคะก็คือตัวเองนั่นแหละนะคะจากประสบการณ์ที่เคย
ช้มาชอบไม่ชอบอันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลของตัวเองนะคะหรือไม่ก็ถามเพื่อนนะคะถามเพื่อนคนรอบข้างนะคะเมาส์แตกเมาส์แตกนะคะตัวนี้ตัวดีเลยเราเคยได้ยินคำว่า word of mouth ใช่ไหมคะเธอไปกินข้าวร้านไหนดีพวกร้านอาหารที่ชอบนิยม word of mouth ดูหนังนะคะก็ต้องถามเพื่อนเรื่องนี้มันไหมสนุกไหมนะคะอะไรคะที่ชอบใช้ word of mouth ตัดผมร้านนี้ตัดดีไหมเห็นไหมคะเพราะถ้าไปตัดสินใจผิดตัดผมไม่ดีนี่ตัดตัวตายไป3เดือนแล้วก็ผมยาวใช่ไหมคะนี่คือแหล่งข้อมูลนอกจากนี้แล้วการที่อยู่เมื่อกี้จะบอกว่าไปที่สตาร์บัคตรงตู้หรือตรงตู้แบตเตอรี่จะมีป้ายแบตเตอรี่เข้าไปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีฉลากที่มีป้ายข้างหน้าใช่ไหมคะที่บอกว่าสินค้าอะไรราคาเท่าไหร่กี่ซีซีใช่ไหมคะนั่นคือการที่อยู่ไปหรือแม้กระทั่งไปที่เชลฟ์หยิบขวดขึ้นมาอ่านมาเทียบ2ขวดอันนี้ก็เป็นข้อมูลใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าแหล่งซอร์สของข้อมูลนะคะก็คือที่จุดขายเลยมาร์เก็ตซอร์สก็คือที่จุดขายแต่ก็เป็นตัวที่ให้ข้อมูลนั่นคือผลว่าทำไมเรื่องของเลเวลจึงสำคัญในโลกทุกวันนี้นะคะทำไม PC จึงสำคัญสำหรับสินค้าบางตัวต้องคอยกินให้ข้อมูลใช่ไหมคะทำไม Power Buy ต้องมี PC ของยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มายืนเพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่เราจะสอบหาได้นะคะยิ่งสินค้าใดๆก็ตามเป็นสินค้าที่ต้องการข้อมูลเปรียบเทียบยกตัวอย่างบ้านจะซื้อบ้านนะคะจะซื้อรถสินค้าที่มีราคาสูงแล้วคนต้องเปรียบเทียบนะคะต้องเช็คข้อมูลพวกนี้เนี่ยสังเกตดีๆนะคะทำไมเคยสังเกตไหมคะพวกเราต้องมีประสบการณ์ในการที่ไปซื้อรถละพวกเราก็มีประสบการณ์ในการซื้อบ้านหรือคอนโดบ้างแล้วล่ะถ้าไม่ซื้อก็คือต้องเคยไปดูสังเกตไหมคะสินค้าที่จะพูดสองตัวนี้ลงทุนมากไหมคะกับโบชัวไปโบชัวสวยนะไปส่วนใหญ่เห็นไหมคะคอนโดเคยรับจ้างเร็วไหมคะที่ส่งมาที่บ้านเคยถามตัวเองไหมคะว่าทำไมต้องลงทุนเยอะขนาดนี้ดีไซน์ก็สวยเลยต้องกลัวเราโดนทิ้งขยะเนี่ยก็เลยต้องมีเคทีฟนะคะและสังเกตไหมคะว่ายอมลงทุนทำไอ้โบชัวพวกนี้ข้อมูลเยอะเพราะเขารู้ว่าคนจะซื้อรถซื้อบ้านนะคะต้องเปรียบเทียบต้องช้อปปิ้งพอสมควรแล้วล่ะนะคะแล้วต้องการข้อมูลมากเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจใครที่ทำการตลาดของสินค้าประเภทแบบนี้นะคะพวกช้อปปิ้งเรียกว่าช้อปปิ้งโปรดักต์นะคะใครก็ตามที่ทำสินค้าประเภทแบบนี้ไปถึงการตลาดนะคะต้องลงทุนกับพรีติ้งเยอะและสังเกตดีๆนะคะโดยเฉพาะรถยนต์ถ้าเด็กแอบเปิดโบชัวร์ของรถยนต์มันชอบนะคะทำตลาดเปรียบเทียบกี่แลนด์มาร์กกี่กำกี่ซีซีกี่แลนด์พาวเวอร์ไม่พาวเวอร์ระยะเดินระบบอัตโนมัติไม่อัตโนมัติอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วก็เปรียบเทียบแบรนด์ของเรากับแบรนด์ X แบรนด์ Y แบรนด์ Z เสร็จแล้วก็ไอ้ตัวของเราเนี่ยจะมีทุกจุดครบเลยคนอื่นมีบ้างไม่มีบ้างเพราะอะไรเพราะอีกตัวที่เขาเลือกมาเนี่ยนะมันเขาคัดตัวเองทั้งนั้นนักการตลาดรู้ว่าคอนซูเมอร์ชอบดูแบบนี้หน้าที่ของเราก็ต้องทำอีแบบให้เขาดูเพื่อจะได้เขาตัดสินใจง่ายตัดสินใจง่ายยังไงคะเลือกชั้นตัดสินใจง่ายยังไงเลือกชั้นถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตลาดจะมีค่ามากสำหรับสินค้าประเภทแบบนี้นะคะเห็นไหมนี่คือวิธีในการสอบหาข้อมูลสมัยนี้คนป่วยเป็นมะเร็งนะคะนิยมเลยครอบครัวเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแชทถามคนอื่นที่บ้านมีใครเคยเป็นไหมอยากช่วยแก่เลยใช่ไหมคะนี่คือแหล่งข้อมูลนะคะหาจากสังคมหาจากพับลิกสมัยก่อนก็เป็นห้องสมุดสมัยนี้ก็อับหูนะคะแชทตามแชทรูมต่างๆโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะพวกนี้คือวิธีในการหาข้อมูลคือขั้นที่2